โลโลโจโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมประจำทีนี้กับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาร์ฟอร์เซลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปหาแบบว่าลดราคาแบบดีๆอ่ะราคาแสนอัพอ่ะแบบทรงสปอร์ตหน่อยนะจะเอามาแต่งนะครับผมให้สวยๆแล้วก็ไปขายนะครับดูซิว่าเราจะได้กำไรจากพวกรถสปอร์ตอะไรเงี้ยเยอะไหมนะครับผมขอดูก่อนนะฝั่งนี้ไม่มีเลยนะครับไปดูฝั่งนี้ก็ได้นะรถสปอร์ตเฮ้ยเจอมัสแตงว่ะมัสแตงราคาเท่าไหร่ครับมัสแตงราคา 50,000 นี่เหรออุ้ยมัสแตงราคา 50,000 โอ้ my god my god oh my god เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายรูปไงวะคาเมล่านะครับแล้วก็ถ่ายรูปนิดนึงหนึ่งแชะเดี๋ยวเล็งมัสแตงไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นก่อนนะฮะมัสแตงงบ 50,000 นะครับจำไว้นะ 50,000 นะครับผมมีรถสปอร์ตอีกไหมมีรถสปอร์ตอยู่ฝั่งนู้นก็มีอีกหนึ่งคันนะครับผมเหมือนจะเป็นมัสแตงเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปดูฮัลโหลเฮ้ยมัสแตงครับผมฝั่งนู้นคืออะไรฝั่งนู้นเหมือนจะไม่มีมัสแตงเหมือนกันไหนดูคันนี้ดิมีดาเมจเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยคันนี้ขาย 36,000 เองเหรออืมผมต่อเอา 34,000 ได้ป่ะ 34,000 ขายเถอะพี่เชื่อผมโอเคได้มัสแตงมาอีก1คันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งกลับไปด้านนู้นนะฮะเพื่อไปเอามัสแตงอีกคันนะครับผมวันนี้เรามาถึงเราก็เจอมัสแตงเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหฟิลฟ้าวจัดๆนะครับตอนแรกนึกว่าจะเจอพวกรถแบบรถเปิดประทุนรถ BM อะไรอย่างเงี้ยนะเจอมัสแตงนะครับผมคันนี้ 50,000 นะแต่เหมือนจะไม่มีดาเมจนะครับ 50,000 เหรอเอา 47,000 ได้ป่ะนะ 47,000 ได้มั้ยคิดอยู่เอาได้เว้ยเอ้ยได้อยู่ครับขอขับได้ป่ะขอขับได้มั้ยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับดิวู้เสียงเอาเรื่องว่ะทุกคนเสียงโคตรโหดอ่ะอุ้ยเสียงโหดมากไปครับโอ้ดิฟมีการดิฟโชว์โอ้ดิฟครับทุกคนดิฟโอ้ดิฟครับดิฟโอ้โดดโอ้โคตรโหดอ่ะแรงจัดแรงมากคันนี้เอ้ยโอ้ชนจนได้อุตส่าห์จะไม่ชนแล้วนะเมื่อกี้โอ้สุดยอดเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้านประมูลรถว่ะแต่ไม่รู้เปิดเมื่อไหร่นะทุกคนใครรู้ช่วยเม้นบอกผมด้วยแล้วกันนะว่าร้านประมูลรถเปิดเมื่อไหร่นะครับอุ้ยอย่างแรงอ่ะบอกเลยมัสแตงแรงมากครับผมนี่เบรกก่อนมาเดี๋ยวเอาไปซ่อมก่อนเดี๋ยวซ่อมขายดับเครื่องครับแล้วก็ทำการซ่อมเลยพี่นะคันนี้ซ่อมไม่เยอะคันนี้ซ่อม700เหมือนจะต้องทำสีด้วยนะครับผม มัสแตงล้อธรรมดาว่ะล้อกระทะว่ะเป็นตัวเริ่มต้นหรือเปล่า นี่คันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมสีเป็นไงสีดีอยู่แล้วนะครับผมแค่สกปรกนิดหน่อยนะฮะเฮ้ยเอาไปขายคันนี้ได้น่าจะได้หลายบาทอยู่เฮ้ยเอาไปแต่งก่อนดีกว่าไหมเอาไปแต่งก่อนนี่มาร้านแต่งครับผมดูซิว่าแต่งอะไรได้บ้างนะแล้วก็มันจะคุ้มไหมกับค่าแต่งรถของเรานะครับหูอันนี้คืออะไรอะ Lexing Kit Dip Kit เอาแบบอ๋อชุดอันนี้มันเป็นชุดเหรอใส่เทอร์โบนี่ใส่น็อตโอ้เอาเรื่องช่วงล่างสามารถยกสูงหรือว่าทำให้มันเตี้ยได้นะครับผมแล้วก็ไฟเปลี่ยนสีได้เอาไฟสีเขียวโคตรเท่อะแผ่นทะเบียนเปลี่ยนเป็นยามาต้ำเปลี่ยนเป็นยามาต้ำเนื้อผมคันนี้ผมไปขายดีกว่ามั้งผมจอดไปได้ปะเอ้ยมีแม็กด้วยมีแม็กให้เลือกด้วยเฮ้ยมีแม็กให้เลือกด้วยว่าแม็กไหนสวยอะแต่ดูแล้วไม่มีอันที่ผมชอบเลยอะ
อันนี้เป็นไงอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเออดูดีเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนสีได้ปะทำสีแม็กได้ไหมโอ้ 5,000 เลยเหรอเปลี่ยนแม็กอันนี้เป็นชุดคิดนะครับผมชุดคิดเล็กซิ่งเหรอมีดีฟอลต์ด้วยหรือว่าจะเป็นดิฟหรือว่าจะเป็นเล็กซิ่งเอาแบบเล็กซิ่งดีกว่าเนาะมีเทอร์โบมีน็อตด้วยนะครับผมโอ้โหรถเรามีเนตัสว่าทุกคนสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงโอเคตอนนี้รถเรามีในตั๊กแล้วนะทุกคนในตั๊กกดออดิเรทนะครับผมนี่โอ้โหยิงในตั๊กได้เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดดูโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงครับผมโอ้โหดิฟโชดิฟโชโอ้โหดิฟเลยดิฟเลยนี่โอ้โหดิฟโชครับยิงในตั๊กด้วยยิงในตั๊กด้วยวู้ฮู อุ้ยอุ้ยเบรก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 อุ้ยมีในตัดด้วยอ่ะรู้สึกว่าน็อตน็อตมันจะหมดนะครับมันต้องรอเวลาชาร์จนิดนึงนะครับสำหรับน็อตนะฮะไปยิงในตัดไปโอ้โหโคตรแรงนะครับโคตรแรงอ่ะโคตรแรงคันนี้ผมเก็บไว้ดีไหมเนี่ยผมเก็บดีกว่าว่ะคันนี้อันนี้ผมจะไม่ขายนะครับผมจะไม่ขายนะผมจะจอดไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ขายเว้ยไม่ขายขออนุญาตจอดไว้ตรงนี้นะครับแอบไว้เรามีรถแบบว่าเอาไว้ใช้บ้างนะครับผมนะเราไม่ได้แบบว่าขายอย่างเดียวนะครับเอารถมาแต่งบ้างนะเดี๋ยวคันนู้นผมก็จะแต่งเหมือนกันนะแต่ว่าคันนู้นผมก็จะขายนะครับผมจะทำให้เนียบที่สุดเท่าที่จะเนียบได้นะยกเว้นน้ำมันนะครับน้ำมันผมจะไม่เติมนะคันนี้ตัดเครื่องเลยเดี๋ยวก่อนนะดูรถแป๊บนึงสีต้องทำนะคันนี้มาทำสีเอาสีอะไรดีคันนี้โหดูล้อไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่คันนี้ทำสีแดงดีกว่ามัสแตงสีแดงนะครับผมคันนี้ล้อมันคดๆยังไงไม่รู้อ่ะดูดิล้อมันไม่ตรงอ่ะล้อมันเบี้ยวอ่ะมาเราแต่งคันนี้แต่งเอาแต่งแบบเป็นเล็กซิ่งคิดนะครับผมแล้วก็เทอร์โบมีน็อตโหลดเตี้ยนะครับไฟสีแดงป้ายทะเบียนไม่เปลี่ยนล้อดีกว่าเปลี่ยนเป็นล้อนี้แล้วกันอันไหนดีวะเดี๋ยวขอดูก่อนอันไหนมันเข้ากับล้อกับรถเราโอ้มียางแดกด้วยว่ะผมใส่นี้แล้วกันนะ 5,000 โอเคคันนี้ทำสีแล้วนะครับเหลือแค่เอาไปล้างแปะรถไปล้างกันไปเอารถไปล้างอุ้ยแรงว่ะในตัดไปตัดไปวู้โอ้ดิฟอะดิฟโชอะโอ้สุดยอดในความแรงนี่วิแรงจัดๆครับแรงจัดๆเอาล้างเลยพี่ล้างหน่อยคันนี้นี่ผมว่าน่าจะได้กำไรเยอะอยู่นะครับนี่ล้างให้สะอาดเลยนะครับผมคันนี้เราทำแบบเนียบมากนะผมว่าจะขายสัก 300,000 น่าจะมีคนซื้ออยู่นะครับสัก 300,000 นะถ้า 300,000 นี่ล้างรถโอเคสะอาดเอี่ยมอ๋องทำไมล้างนานจังเลยล้างเสร็จแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมไปถอยเฮ้ยผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปประกาศขายก่อนดีกว่าแล้วค่อยถ่ายรูปเพราะว่ามันขึ้นโลโก้อะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่โอ้โหเป็นไงสุดยอดความแรงในตัดโอ้ยสุดยอดในความแรงครับผมจอดแล้วก็เปิดร้านหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเอาแท็บเล็ตขึ้นมาครับ
ขายรถขายรถเอาผมลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ย 40,000 ผมขาย 250,000 250,000 นะครับผมมาครับดูซิจะมีใครมาซื้อไหม 250,000 นะครับคันนี้ขอถ่ายรูปไปหน่อย1แชะโหยรถสวยว่ะสวยมากอะใส่ชุดแต่งมาด้วยนะครับผมคันนี้ไม่ได้ธรรมดานะเราใส่ชุดแต่งมานะครับเอ๊ะผมว่าผมโหลดเตี้ยแล้วนะมันทำไมยังสูงอยู่วะมันยังสูงอยู่เลยอ่ะมันไม่เตี้ยนี่ท้ายเป็นตูดเป็ดนะครับผมมีตีโป่งด้วยนะครับมาแล้วลูกค้ามาแล้วมาลูกค้าจะต่อราคาเราเท่าไหร่ครับเราขาย 250,000 ครับเขาให้เรา 40,000 เองเอา 200,000 200,000 ท้วน 200,000 ท้วนได้ไหมเขาก็ยังให้เราแค่นี้ว่ะหรือว่าราคาเรามันเวอร์ไปผมขาย 100,000 อ่ะโดยสิบละพันหมื่นแสนนะแสนหนึ่งพี่80,000พี่80,000แล้ว75,000ก็ได้75,000ไปไม่ขายอ่ะไปนอนดีกว่า อุตส่าห์ทำมาอย่างดีนะอยากได้แบบว่าสัก80,000อ่ะผมขายเลยอยากได้รถสปอร์ตอ่ะบ้านไหนมีรถสปอร์ตบ้างเอ่ยอยากได้รถสปอร์ตแบบเจ๋มๆหน่อยนะครับผมแหมขอดูคันนี้ดิดาเมจน้อยด้วยนะครับผมราคา 10,000 ไม่เอาไม่เอาผมชอบจับปลาใหญ่มากกว่าปลาเล็กนะฮะอะไรที่แบบว่าเฮ้ยกระบะซิ่งอยากได้อันเนี้ยไม่ได้อยากซื้อไปขายหรอกอยากได้ ผมต้องการแต่รถซิ่งอ่ะทุกคนเข้าใจลมปะอันนี้16,000อ่ะต่อ15,000เดี๋ยวคุยกับคนใหม่ดีกว่าคนใหม่ให้เท่าไหร่ใช่มีดาเมจนิดนึง55,000เหรอเอา70,000ไปเขาก็ยังให้50,000อยู่ว่ะเอาขายก็ขายวะเออขายก็ขายเอารถไปนู่นแล้วเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะไปล้างนะครับผมเอาไปล้างเดี๋ยวไปทำสีนะแล้วก็ไปแต่งด้วยรับรองเฟี้ยวฟ้าแน่นอนครับคันนี้มันน่าจะแต่งท่อได้ด้วยเนาะถ้าแต่งท่อได้ด้วยนี่คือแบบมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับผมพาร์ทนี้เราไม่เอากำไรแล้วกันเราเน้นแบบว่ารถซิ่งอย่างเดียวนะครับวันนี้พี่อั๋นอยากจับรถซิ่งมาขายอย่างเดียวนะไม่เน้นรถที่แบบว่าได้กำไรเยอะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่อะรถซิ่งก็คือพวกรถสปอร์ตอะเนาะรถสปอร์ตจะได้กำไรเยอะอยู่แล้วเพราะว่าราคามันแรงนะครับผมใส่พวกในโตนะใส่เทอร์โบอะไรอย่างงี้นะครับใส่เทอร์โบใส่ ABS ใส่เป็นชุดดิฟนะชุดดิฟคันนี้ติดเดตัดไม่ได้ว่ะเสียดายช่วงล่างยกสูง กระบะซิ่งต้องเตี้ยดิเออเตี้ยแหละดีสุดแล้วนะครับไฟสีเขียวล้อไม่ต้องแต่งเพราะว่าล้อสวยอยู่แล้วนี่คันนี้แบบเฟี้ยวฟ้าวอ่ะทุกคนก็ชอบเลยคันนี้ไปจอดขายกันอ่านรถซิ่งโอเคจอดดับเครื่องครับโอ้โหฟิวฟ้าวขายเท่าไหร่ดีคันนี้ผมได้มา16,700ขาย 30,000 ได้ไหมเอาแบบไม่ต้องเยอะมากโอ้โห 30,000 พี่ 28,000 ก็ได้ไปถ้า 28,000 ผมขายเลยโอ้โหพี่ต่อขนาดนี้พี่ไปไกลๆตีนดีกว่าพี่โอ้โหต่อเซิร์ฟเวอร์วังนะครับผมพี่เท่าไหร่ให้ราคาดีผมปล่อยเลย 20,000 อัพ 27,000 ป่ะ 23,000 เหรอ 25,000 ได้ป่ะผมปล่อยเลยอ่ะพี่ 25,000 ผมปล่อยเลยโอเคปล่อยแล้วเรียบร้อยไปทุกคนไปหาเงินก่อนถอยหลังก่อนโอเคจอดไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะมีอะไรขายบ้างพี่coming soonทับบิงซูนแสดงว่ายังไม่มีนะไปทุกคนเดี๋ยวผมไปหาเงินเพิ่มก่อน เล่นหมื่นนึงเลยได้มา8ได้11แต้มกับ5แต้มเอาไงดีอะสแตนแล้วกันเขาได้12 24เราชนะ ได้เงินมา 20,000 เฉยเลยผมรอแล้วกันดูนี่เขาเปิดเท่าไหร่22ชนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่คือการหาเงินที่แบบว่าง่ายมากนะครับผมคือได้12เองอะสแตนก็ได้วะมาโอ้แพ้เสีย 20,000 เลย13 23ชนะโอกาสเสี่ยงมีวะโอกาสเสี่ยงมี
ยังไงครับยังไงครับโอ้โหแพ้พอผมว่าการหาเงินโดยการเล่นพนันนี่มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะย้ายโต๊ะต่ออะดูสิเป็นไงเอาแพ้เลยโอ้เป็นการเอาเงินมาถลุงนะเนี่ยวันเนี้ยโอ้เพิ่ง6เองอ่ะรอโอ้โหแพ้พอเหอะกลับบ้านเสียเงินเปล่าๆซื้อเบียร์ไปกินที่บ้านดีกว่านะครับผมไปกลับบ้านไปนอนโอ้เมื่อกี้เสียเงินไปหลายหมื่นเลยอ่ะโอ้เสียพนันการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องๆอย่าเอาไปยิ่งอย่างนะครับเมื่อกี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนได้รู้แล้วว่าการพนันไม่ได้ทำให้คนได้นั้นรวยหรอกนะครับผมนะถ้าไม่เก่งจริงอะ ผมก็เล่นพนันที่เป็นด้วยนะครับผมเอ้ยวันนี้คาร์มาร์เก็ตโอเพ่นแล้วนะครับผมแล้วทำไมมุมกล้องมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยไปคาร์มาร์เก็ตดีกว่าแล้วคาร์มาร์เก็ตคือรถเจ๋งๆเพียบเลยนะกูอยากได้ฟอร์รารี่คันนี้สามแสนเลยเหรอ300,000เลยไม่น่าไหวเฮ้ยซูเปอร์อาจจะมีแสนกว่าลองดูดิแสนกว่าป่ะ 50,000 ดูดิแต่ว่าดาเมจเยอะเหมือนกันในเนี้ยซ่อมเยอะนะครับแต่ก็ต่อหน่อยแล้วกัน 56,000 ใช่ไหม 50,000 ท้วนได้ป่ะเอา 50,000 ท้วนเลยพี่ผมซื้อเลยผมไม่ได้อ่ะ 50,000 53,000 อ่ะ 53,000 ได้มั้ยโอเค 53,000 ได้นะครับผมได้รถกลับบ้านแล้วนะครับไม่มีซูเปอร์อีกคันนึงว่ะซูเปอร์คันนี้เท่าไหร่ 80,000 หุยตังหมดแล้วอะตังผมหมดแล้วอะซื้อไม่ได้แล้วเฮ้ยกระบะซิ่งก็มาคุณป้าขายเท่าไหร่กระบะซิ่ง 9,000 ผมไม่ต่อสักบาทป้าผมซื้อเลยผมชอบกระบะซิ่งอะโหเป็นอะไรที่เก่งมากเนี่ยนี่มีอะไรอีกมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราเอากระบะที่นี้น่าจะได้ซ่อมมั้ยเดี๋ยวดูสภาพดิสภาพคือไม่ต้องซ่อมว่ะเดี๋ยวเราขับกระบะซิ่งกลับนะครับแล้วก็ส่งซูเปอร์ไปไว้ที่ร้านซ่อมรถก่อนนะครับนี่เอากระบะซิ่งไปขับดีกว่าทุกคนสตาร์ทเครื่องโอเคมาแล้วหูอย่างซิ่งก็บอกเลยว้าเอาเรื่องจัดๆนี่ดิฟโชว์ไปเสียงเครื่องมันโคตรแรงเลยว่ะแต่วิ่งได้แค่3เกียร์นี่มันนักเลง3เกียร์ป่ะเนี่ยวิ่งแค่3เกียร์เท่านั้นนะฮะไปครับโอ้โหอย่างซิ่งครับอย่างซิ่งไปเออเอารถไปล้างก่อนคันนี้รู้สึกว่าจะเปื้อนอย่างเดียวนะครับสภาพยังดีๆอยู่โอเคพี่ฝากล้างหน่อยล้างรถทำสีหน่อยคันนี้เอาสีอะไรดีอะสีม่วงไหมสีม่วงก็สวยดีนะสีม่วงโอ้จะแมวถอยหลังไปแต่งต่อโอเคครับมาครับแต่งต่อใส่ ABS นะครับผมใส่เทอร์โบใส่ Racing Kit นะครับแล้วก็โหลดต่ำหน่อยไฟสีเขียว ล้อเฮ้ยล้อนี้ดีกว่า750ไอ้ย่าอย่างสวยทุกคนยังสวยนี่เราใส่เทอร์โบนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ในตั๊ดนะครับเพราะว่าคันนี้ยัดในตั๊ดไม่ได้นะโอเคถอยหลังไปไม่ขายคันนี้ซื้อมาจอดไว้เท่ๆนะเอาไว้คู่กันนะครับผม2คันนี้ถ่ายรูปหน่อย1แชะ สวยอ่ะทุกคนผมโคตรชอบเลยสวยมากอยากได้ อยากได้สักคันเนี่ยครับผมกระบะซิ่งตอนนี้ซูเปอร์ก็ทำซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับสีต้องทำใหม่อีก 50% เลยนะโอ้ซูเปอร์รถแรง
ีหน่อยทับสีหน่อยเฮ้ยรถเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยโอเคอันนี้ทำสีอะไรดีซูเปอร์สีเหลืองดีไหมสีเหลืองสีเหลืองมันทำไมไม่ค่อยเหลืองเลยวะอ่ะเย้ซูเปอร์สีเหลืองนะครับแจ่มแมวครับแจ่มแมวไปโอเคมาขายซูเปอร์กันดับเครื่องเอาแท็บเล็ตขึ้นมาครับแล้วก็ขายซูเปอร์กันนะซูเปอร์ Toyota ซูเปอร์สีเหลืองผมซื้อมา 53,000 แล้วก็ซ่อมไปกับทำสีไป 1,100 นะครับก็ขายสักแสนนึงผมว่าขายได้นะแสนนึงอ่ะให้เท่าไรคันนี้ไม่ได้ไปล้างมาว่ะให้ 80,000 ให้ 80,000 เดี๋ยวค่อยเก็บไปคิดก่อนคนเสื้อฟ้าคนเสื้อฟ้าว่าไงครับคนเสื้อฟ้าว่าไง 68,000 เอาไปแต่งก่อนดีไหมผมว่าไม่ต้องแต่งหรอกผมว่ามันน่าจะขายออก 80,000 นี่เราก็จะได้กำไร 30,000 เลยนะผมคิดว่าได้อยู่ต่อเขาหน่อยเขาบอก 88,000 แล้วเอาสัก 93,000 ได้ไหมครับได้ไหมโอเคได้นะครับผมแล้วก็ได้กำไรมาค่อนข้างเยอะเลยนะเมื่อกี้ฟีลฟ้าวมากครับผมได้เงิน 150,000 แล้ว 150,000 ก็ยังซื้อรถเจ๋งๆไม่ได้นะทุกคนเสียดายเดี๋ยวไปคามาร์เก็ตอีกแป๊บนึงก่อนเผื่อเราจะได้รถเจ๋งๆมาตอนนี้มีอยู่ 150,000 แล้วตอนแรกผมเห็นรถอะไรวะมันมีรถอะไรอยู่คันนึงอ่ะที่ว่ามันแสนกว่ารู้สึกจะเป็นซูเปอร์คันนี้ป่ะเนี่ยคันนี้สภาพดีอยู่ครับสีดีมากเลยนะ 80,000 เนาะเอาสัก 75,000 ได้มั้ยช่วยหน่อยโอเคเราได้แล้วทุกคนเราก็จะรถคันนี้ไปซ่อมนะครับเราซื้อมาเราใช้เงินไป 80,000 กว่าผมขาย 160,000 น่าจะมีคนซื้ออยู่นะ 160,000 ครับซูเปอร์คันนี้ติดในตัสมาให้แล้วนะครับติดเทอร์โบมันด้วยนะเปลี่ยนแม็กใหม่โหลดเตี้ยลงนะครับผมรับรองว่าถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะครับนะพาร์ทนี้เราก็แต่งแต่รถซิ่งเลยนะซื้อแต่รถซิ่งอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้กำไรมากเท่าไหร่ อ่ะพี่ให้เท่าไหร่ฮะอู้ให้เป็นแสนเลยว่าต่อ100,000ได้ป่ะอ่ะ100,000ได้มั้ย100,000ได้ป่ะได้โอเคเฮ้ยราคานี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับตอนนี้เรามีเงิน 180,000 แล้วทุกคนเปียวฟ้าวดีจัดๆนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้ให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกม Car For Sale Simulator 2023นะครับก็อย่าลืมซื้อมาเล่นกันด้วยนะครับก็เกมนี้สนุกดีนะทำให้เราได้แบบว่าได้เป็นพ่อค้าขายรถนะครับขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างนะก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย